สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดจำกันได้ไหมยิงท้องต่อแถวถวายดอกไม้จันทร์ท่ามกลางสายฝนวันนั้นหนูยังอยู่ในท้องจากภาพที่สร้างความประทับใจจนถูกกดไลค์และกดแชร์ต่อในโลกออนไลน์จำนวนมากกับภาพของสาวตั้งครรภ์ยืนประคองลูกน้อยท่ามกลางหยาดฝนโปรยปรายณสถานที่วางดอกไม้จันทร์ที่สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสตูลในวันที่26ตุลาคม2560ซึ่งเจ้าตัวเป็นคนจังหวัดสงขลาแต่มารับราชการครูประจำกลุ่มสาระสังคมศึกษาที่โรงเรียนบ้านฉลุงตำบลเจ๊บีรังอำเภอเมืองจังหวัดสตูลทราบชื่อคือนางเปมิกาเสียงอ่อนหรือครูสาวเผยว่าก่อนหน้านี้ตนเองรับราชการครูที่โรงเรียนบ้านฉลุงจังหวัดสตูลแต่เพิ่งได้รับคำสั่งให้ย้ายไปเป็นครูที่บ้านเกิดที่จังหวัดสงขลาแต่ตนคิดว่าถ้าจะให้ร่วมพิธีที่สงขลาคงต้องรอคิวนานมากเพราะมีประชาชนจำนวนมากเลยตัดสินใจขับรถมาจากที่บ้านที่จังหวัดสงขลาไปที่จังหวัดสตูลในระยะทางกว่า100กิโลเมตรพร้อมกับหลานๆ3คนเพื่อมาวางดอกไม้จันทร์ที่นี่เพราะที่นี่มีชาวไทยนับถือศาสนาอิสลามจำนวนมากตนคิดว่าก็คงเข้าแถวรอไม่นานทั้งนี้ขณะตั้งแถวรอวางดอกไม้จันทร์ร่วม3ชั่วโมงอยู่ๆฝนก็ตกลงมาแรงมากจนลืมตาแทบไม่ได้แต่ก็ทนได้เพราะเราตั้งใจมาเพื่อจะมาส่งพระองค์ท่านเป็นครั้งสุดท้ายและขณะนั้นถามว่าเป็นห่วงลูกในท้องไหมตนเองก็เป็นห่วงแต่อยากให้ลูกได้เป็นส่วนหนึ่งในประวัติศาสตร์ของคนชาวไทยด้วยและเมื่อวันที่ลูกเกิดมาตนจะได้เล่าให้เขาฟังได้ครูสาวเผยว่าตอนนั้นก็พยายามคุยกับลูกรูปจิตท้องแล้วบอกกับลูกว่าลูกจ๋าอดทนหน่อยอย่าให้แม่เป็นลมนะลูกแม่ต้องการมากราบในหลวงรัชกาลที่9ขอให้แม่ได้ทำให้สำเร็จนะซึ่งตนก็ทำสำเร็จจริงๆในตอนนั้นไม่ทราบเลยว่ามีช่างภาพถ่ายรูปเราไว้จนถูกแชร์และเป็นกระแสเกิดขึ้นเรื่องราวนี้นะเป็นเรื่องที่ดีที่มีคนเข้ามาอวยพรลูกตนขอให้เขาแข็งแรงตนเชื่อว่าลูกเราคงมีบุญมากที่มีคนรักขนาดนี้ต้นขอขอบคุณทุกๆคนจริงๆล่าสุดทาง Facebook สมหญิงคนยะราได้แชร์ภาพของนางเปมิกาเสียงอ่อนขณะอุ้มเด็กน้อยซึ่งคาดว่าน่าจะเป็นลูกของครูสาวโดยได้ระบุว่ายังจำสุภาพสตรีท่านนี้ได้เปล่าคะในวันที่ฝนพรำจิตใจแน่วแน่มิแพ้ฝนอดทนมุ่งมั่นมิหวั่นไหวพาเจ้ากราบส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยด้วยหัวใจพักดีมิสั่นคลอนขอขอบพระคุณท่านเจ้าของบทกวีและท่านเจ้าของภาพนะคะท่านผู้ชมล่ะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวส์ขอบคุณครับ